ขอสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับใครเซอร์กับเกม Dark Souls 2ครับผมเมื่อกี้ก็พากันไปตายครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเราจะเช่นเล่นของจริงกันแล้วครับผมมาเราก็เขียนพื้นด้วยอะไรนะไอ้ซอฟสโตนไว้ทรายซอฟสโตนครับผมไว้บนพื้นครับตอนนี้เราใส่แหวนเรียบร้อยครับผมโอ้ยทำไมเจอไวจังวะโอ้สงสัยเราจะแบบมันจะดีครับแบบเน็ตมันดีครับช่วงนี้โอเคครับโอเคเราต้องทักทายกันก่อนครับผมนี่เอโอโอเคมันมี VX ดื่มครับผมอันนี้โล่งเลยตอนนี้ผมขอโยนของให้น้องเขาใช้ก่อนนะครับผมมันเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอครับไอ้เนี่ยไม่ตายตลอดเลยพี่ให้ไม่เคยใช้อ่ะเอาอะไรอีกดีเอาโล่ใช่ไหมโล่โอเคครับการโยนของให้เพื่อนสามารถโยนได้นะครับโดยการกดคลิกที่ของที่ต้องการจะโยนแล้วกดเลฟครับผมเลือกจำนวนแล้วก็กดเลฟเรียบร้อยแล้วของก็จะโยนลงพื้นครับผมอ๋อพี่อาร์มนี่ไม่พอจะนำไปตั้งไม่พอเออเต็ง32นั่นไงก็ใส่ไปถือไปก่อนแล้วกันพี่เปิดแล้วกันก็เปิดแล้วกันเราจะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับเอา1 2 go 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 โอ้เหนื่อยอื้อยังไงก็ตกติดครับผมพี่นั่นแหละเนี่ยเกลียดมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตัดเอ้าตายกรรมครับโอ้พระเจ้ามายังไม่ถึง10วิแล้วครับผมเอานี้ดีกว่าครับเดี๋ยวอาร์มเดี๋ยวอาร์มเดินไปอีกด้านโอเคไหมพี่เลยเดินด้านนู้นอันเดินด้านนี้เอางี้เคลียร์ทางไปเลยดีกว่าไปสงสารแกว่ะสงสัยจะวิ่งไม่รอดเว้ยเฮ้ยเอามีลูกธนูไฟปะมีลูกธนูไฟปะในตัวมีลูกธนูไฟปะหมดแล้วแกไม่เคยใช้ธนูแกเอาลูกธนูไปไหนวะชีพแล้วแล้วจะเอาลูกธนูไฟไหนมาใช้เนี่ยจะสำคัญด้วยแต่อ้ามใช่มันอยู่นั้นมันก็มีอันนึงเขาไอโร่เนี่ยมีกี่อันอันเดียวหลอกเดียวเอาไปทำอะไรวะก็ตรงนั้นกดโดนยิงตายไม่มีไฟฟ้าไฟสั้นไม่เอาเฟ้ยใช้ธนูไฟโมไม่ใช่โมวิ่งเลยมึงไม่ต้องพูดมากเออธนูที่ตีบวกไฟมีไหมเอาขนูไปตีบวกไฟแล้วเอามาโยนให้พี่มาด่วนเอาน้องซัมมอนพี่เอาเหรอโอเคจะไหวไหมเนี่ยลูกขนูไฟก็ไม่มีเนี่ยอันนี้พี่ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายอยู่ครับกูขอคืนบอกพอจากกูโตไปสองกระบอกอ่ะต้องขอคืนขุดถ้าจะค่อยๆไปนี่มันไม่ได้อ่ะไม่มีลูกขนูไฟยังไงก็ไม่ได้วะเอาไปไหมล่ะเอออะไรเนี่ยเฮ้ยมันอยู่หน้ากูดีก่อนไอ้สัตว์กลับไปทำธนูไฟไหมไปมันก็ไปซื้อลูกธนูไฟมาก็ได้ไม่มีขายหรอกแถวนี้ก็ตัวหมดแล้วเนี่ยฮะอะไรโซ่บีบไม่ได้เหรอมึงบีบมันมายังไม่โอ้พระเจ้าเดี๋ยวพี่ทำเองก็ได้วะกูลงไปใหม่เมื่อกี้มันคุณเสียวไม่รู้โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำธนูท่ากันก่อนครับผมเดี๋ยวเราก็จะมากันนี่กันใหม่ครับเพราะว่าไอ้อาร์มมันไม่มีลูกธนูไฟให้ผมครับผม อยากรู้ใช่ไหมว่าเอาลูกธนูไฟมาทำอะไร เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับแต่ขั้นแรกต้องบีบโซมันมีบีบโซโซไม่มีให้บีบครับผมอะไรเอาโซบอสอะไรก็บีบไปเถอะไม่ได้ใช้วะโอเคตุ้ม 12,000 มันตรงอู่ริมน้ำแตกป่ะ AW อ่ะลุงให้ลุงแล้วก็ตีธนูครับ AW กูตกอยู่ตรงอู่ริมน้ำอ่ะ
มีธนูบวก2อยู่นี่อันนึงครับผมตีเป็นธาตุไฟครับผมใช้เงินไปประมาณ 2,000 ครับผมโอเคครับแล้วก็ที่เหลือก็ซื้อลูกธนูครับซื้อลูกธนูโดยการซื้อเอ้ยไม่ใช่รีแพเว้ยซื้อลูกธนูเหมาเลยครับผมมีโซ่เท่าไรเหมาไปหมดครับเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วก็กลับไปที่แบ็กกอสเหมือนเดิมครับผมพี่หายนะพี่หายนะโอเครอบแรงพี่ผ่านรอบแรงเนาะไม่มีคนการ์ดที่มันตายไอ้รอบเพ็ญแล้วรอบสองโดนแม่งปั๊บตกเหวตายมันกากเกินไปครับผมอามกากเกินไปครับโอเคโอเคครับเรามาสลักพื้นกันครับผมด้วยไวท์สไตล์ซบสโตนครับโอเคผมสลักพื้นไปแล้วข้างๆกองไฟครับผมสามารถเรียกได้เลยครับเราจะค่อยๆไปกันนะครับเราจะไม่ผีผาเหมือนเมื่อกี้แล้วครับกูนะไม่งั้นชาตินี้อามคงไม่ถึงบอสแน่ๆครับผมกูไม่เจอเลยนะขอเปาระหว่างนั้นผมขอเข้าห้องน้ำสักครู่ครับโอเคครับคุณน้องอาร์มี่ตอนนี้ได้ซัมมอนผมออกมาจากคุมนรกแล้วครับผม AW กูอ่ะตอนนี้ผมก็กลับมาจากเข้าห้องน้ำครับ AW กูยิงอ่ะโอเคครับเรามาใช้ลูกธนูลูกธนูที่เราซื้อมาเมื่อกี้ครับผมที่จริงใช้ลูกธนูกากอะไรก็ได้ครับแล้วก็ใช้ลูกธนูไฟโอเคเราเปลี่ยนไปธนูไฟครับผมขั้นตอนแรกเราทำลายไอ้หอพวกนี้ก่อนไม่ต้องช่วยนะครับหออาวุธของน้องพังได้ครับอาวุธของพี่ไม่พังครับโอ้ยได้ยินเสียงอาร์มเลยแป๊บนึงนะโอเคเร่งละโอเคครับน้องอาร์มโอเคโอเคครับอะไรครับไม่มีหรอกครับไม่เกี่ยงเมื่อกี้บ้านผมมีก็แปลกแล้วครับไม่มีสักอย่างเลยไม่มีครับอุปกรณ์สำหรับจุดไฟครับกลัวไฟไหม้บ้านครับผมเนี่ยมันเอา AW ยิงกูเนี่ยโอเคน้องอาร์มอยู่ห่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะยิงลูกไฟเข้าไปโชจุดไฟครับผมจุดไฟแล้วก็จุดไฟมันเป็นน้ำมันใช่ไหม yes ใช่เลยเป็นน้ำมันเผาครับเผาให้หมดครับผมแล้วมันก็ตายเองครับครับผมแล้วเราก็ทำลายอุปกรณ์ที่ยิงพิษทั้งหมดครับผมเพื่อไม่ให้มันยิงพิษใส่เราครับเพราะถ้าไอ้อาร์มไปนี่ไอ้อาร์มมันตายบอกว่าอย่าฟันเว้ยเฮ้ยไม่รู้เรื่องไงวะเดี๋ยวของแกพังขึ้นมาเนี่ยโทษพี่อีกมีผงซ่อมไว้นั่นน่ะนะพี่เป็นไรอ่ะดิดี้เหรออะไรพี่เป็นไรดิดี้เหรอฮะอะไรพี่ไม่ได้ยินเลือดพี่ลดครึ่งหลอดแล้วเนี่ยโอ้กากเด็กๆก็เหอะยากากใครวะไม่มีไรจงไรเจมก็กินไปเอากองอยู่นี่มาเปิดซะกากใครวะเนี่ยมันยิบเหยียบไฟเลือดลดอีกเดี๋ยวไอ้แบงค์บ้านริมน้ำเห็นไหมน่ะโอเคครับปล่อยให้มันไปเองชาตินี้คงจะอ่ะลูกอันนี้เราต้องใช้ธนูยิงครับผมใช้ธนูพิษน่าจะเวิร์คครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนธนูเลยดีกว่าไอ้ฮอนอาเขาถามมึงได้ยังเราจะไม่ให้มันปัดตกครับผมก็บอกนึงยิงกูจะไขว่าฮอนเมื่อกี้โอเคโชคเราจะค่อยๆไปนะครับ
ไอ้ข้างบนนี่ผมช่วยไม่ได้จริงว่ะนี่โอ้โหตีความเร็วเลยไม่มีรูเลยเล่นสายนี้เล่นยากครับผมไอ้สายหอกเสียงเทียเล่นยากครับใช้ PVP ก็ได้อยู่ครับแต่ใช้เอ้ยยาวเว้ยไม่รู้เรื่องยังไงวะบ่อน้ำมันอ่ะไม่เห็นเหรอ เดี๋ยวก็โดนเขมือบหรอกนะครับเราไม่รู้ว่าบ่อไหนมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ครับเราเผาหมดทุกบ่อครับผมลำคาญมันครับมันชอบมาเขมือบหัวรอบนี้นะถ้าไม่ชนะนะไม่ช่วยมึงแล้วไอ้ฮอนหลับมาแค่ใหญ่ฮอนสไลด์สองบ่อไปเองกูบอกหนึ่งของมันบอกหนึ่งเดี๋ยวจะโยนธนูไฟไม่ให้ไฟเองโอเคตรงนี้น่าจะวิ่งไปถึงตรงนู้นได้โดยปลอดภัยนะไปละ go 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 เอือกติดจนได้ครับผมจะอะไรตั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ถ่ายก่อนรอพี่ถ่ายก่อนโอ้จะรีบเข้าทำไมเออจะเลยแล้วมึงไม่เข้าไปช่วยนะอย่าเหยียบไฟแล้วกันอย่าให้มันคว้าไงโอ้ไอ้นี่ไม่รู้เรื่องช่วยไม่ได้ละมันก็แดกแกอร่อยไหมเกือบดีแล้วเลือดยาวนี่นี่เขาทำเป็นอย่างนี้นี่ไม่ต้องตียืนรออยู่ข้างหน้าจะดีสุดเข้าด้านหลังเดี๋ยวก็ได้ข้างหลังเลยบวกเลยระวังมันหมุนแล้วกันบวกดิเว้ยตีดิยืนมองมาแล้วอ๋อเลยสงสัยมันแหลกครับผมมันหาไม่หาสนใจแกละมาเสร็จสลับกันแฮงสลับกันแฮงเฮ้ยถอยมันระเบิดพลังครับผมอย่าไฟครับอย่าไฟน้องอย่าไฟมันอ้วกสงสัยโดนเราตีบ่อยครับอ้วกแตกครับผมเฮ้ยระเบิดพลังตูมพลังขึ้นเต่าไม่ใช่พลังขึ้นเต่าเนี่ยพลังขึ้นเหม็นเลยเนี่ยเน่าเลยไม่เกือบครับผมโอ้ยมันอ้วกครับน้องรีบมาฟันเลยฟันชนะแล้วเนี่ยชนะสักทีครับผมชนะแล้วครับเย้บ๊ายบายในสุดแล้วเราก็ชนะในคลิปนี้ครับผมวิ่งไปตรงนี้ครับตรงข้างหน้านี้มีทางไปต่อนะครับอย่าเดินมั่วนะครับตรงนี้นะเห็นพี่ไหมเห็นแล้วเออโอเคโอ้โหมืดกว่าเดิมอีกช่วยคนนี้แท้แสนลำบากครับผมจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอาจจะไม่มี COOP อย่างนี้อีกแล้วครับรอบหน้าอาจจะเป็น PVP ครับผมนี่คลิปพิเศษครับโอเคกลับเมืองเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ Ancient Dragon ครับผมครับแล้วก็จบคลิปนี้ฮะอะไรอ่ะเอิ้นก็ห้องจุดบอนไฟอันนี้ไงบอนไฟพิเศษไงบอนไฟวอตลีนั่นแหละครับผมงั้นก็จบคลิปนี้เพียง